สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้มาอยู่ในเกมฟรีฟายอย่างเช่นเคยนะครับก็นะครับวันนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นอย่างเช่นเคยนะครับผมนะก็นะครับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมที่ผมไม่เคยจัดขึ้นมาก่อนนะครับผมซึ่งน้องๆหลายคนก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าอยากได้แน่นอนนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นั่นเองเนาะนะครับแต่วันนี้พี่ติดสอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังสอบจะมาลงคลิปให้ก็แล้วกันนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้มีมอสเตอร์เชลนะครับลดราคาอยู่ 50% ด้วยอันนี้ยังไม่แจกนะครับผมนะอันนี้ยังไม่แจกเนาะนะครับสำหรับมอสเตอร์เชลนะครับแต่มันน่าจะลดตลอดนะครับสำหรับตอนนี้เนาะนะครับประมาณอาทิตย์นึงมั้งนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมนะครับแต่นะครับผมสิ่งที่ผมจะแจกวันนี้นั่นก็คือนะครับน่าจะอยู่ในอันนี้มั้งนะครับนี่นี่ครับบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับผมโอเคก็มานี้เนาะสำหรับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ยังไม่เคยแจกนะครับนะนะครับก็กติกาของเราก็มี4ข้ออย่างเช่นเคยนะครับผมนะครับมากติกาข้อแรกนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับผมนะไปในกลุ่มฟรีไฟล์เลยนะครับให้เพื่อนๆเห็นกันด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อที่2นะครับกดติดตาม channel ของผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับ channel ของผมด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็กติกาข้อที่3นะครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็กติกาข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คอมเมนต์นะครับชื่อ Facebook แล้วก็ UID นะครับของตัวเองเอาไว้นะครับผมแล้วก็ผมจะส่งไปทางของขวัญให้นะครับผมวันนี้ผมจะเติมเพชรแล้วก็ส่งให้นั่นเองนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เท่นะแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าผมชอบเป็นชุดเซตมากกว่าเนาะนะครับแล้วก็หัวไอ้โมงนี่ผมอยากได้เหมือนกันนะครับน้องก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกติกาถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถดูกติกาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของลัคกี้รอยัลตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ชุดนะครับRed Marionetteนะครับก็ประกาศให้ด้วยนะครับผมนะประมาณภายใน2วันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้มีประกาศอีก2รางวัลนะครับที่หน้าแฟนเพจก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมก็มานี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมกติกาอะไรก็อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์แฟนเพจอะไรทุกอย่างก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมโอเคก็งั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ